สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูขนมจีบหมูเจ๊บอกเลยว่าทำทานกี่ทีก็รอดทุกทีเลยแหละค่ะเป็นเมนูทานเล่นที่ทำทานเมื่อไหร่หมดเกลี้ยงตลอดเลยหมูนุ่มๆไส้จัดเต็มแป้งบางชิ้นเน้นๆเต็มปากเต็มคำยิ่งทานคู่กับจิ้งโฉดด้วยแล้วโอ้โหยิ่งเลิศเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมรากผักชีพริกไทยมาโขลกรวมกันค่ะโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำหมูสับใส่ลงไปในภาชนะตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันงาเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยนำแผ่นเกี๊ยวและตักหมูที่หมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้พอดีได้เลยจากนั้นนะคะค่อยๆนำน้ำมาทารอบๆจากนั้นจับจีบให้สวยงามได้เลยค่ะทำครบทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งกระทะและค่อยๆใส่ขนมจีบหมูของเราลงไปนึ่งได้เลยขั้นตอนนี้เจ๊จะใช้ไฟปานกลางนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันนั่นเองล่ะจากนั้นปิดฝาค่ะนึ่งไว้15นาทีนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามเวลาที่กำหนดจากนั้นเปิดฝาเช็คดูว่าขนมจีบหมูของเราเนี้ยสุกทั่วกันหรือยังบอกได้เลยนะคะว่าสีสวยลูกใหญ่น่าทานมากเลยล่ะเมื่อขนมจีบของเราสุกได้ที่แล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะจัดขนมจีบหมูของเราให้สวยงามโรยกระเทียมเจียวใส่ได้ตามใจชอบเลยโรยให้ทั่วๆเลยนะคะใครชอบกระเทียมเจียวเนี้ยจัดเต็มได้เลยตามด้วยต้นหอมซอยโรยตามไปเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมจีบหมูชิ้นใหญ่ไส้แน่นกัดคำไหนก็เจอไส้เน้นๆจิ้มกับจิ๊กโฉยยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกแล้วค่ะอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ